มาคันนี้ครับ FC เราอาจจะไม่เห็นไม่เคยเห็นครับนานแล้วที่ไม่ได้เจอฮะคันนี้น้องบีครับนี่3ชาติ3ชาติเว้ย3ชาติเว้ย2ชาติจัดหนักๆครับคันนี้ฮะหนีไปอยู่สุรินทร์ยังวิ่งกลับมาช่วยกันอีกครับผมเนาะอยากมาครับดูใน YouTube เห็นผู้จัดการเปิ้ลคิดถึงครับคิดถึงผู้จัดการเปิ้ลครับใครไปรับแมวมาโอ้โหฮะทีมงานของเราสุดจัดสุดโหดแล้วก็คันนี้ครับผู้จัดการเลิศครับนะฮะสุดๆครับคันนี้พี่ใหญ่แจ๋วแจ๋วแจ๋วทีมงานวันนี้เอาคนหกสิบเที่ยวไปเลยครับเหยียบกระจายยิ่งเหยียบยิ่งแห้งครับผมเพราะว่าแดดเริ่มออกจัดแล้วยิ่งเหยียบยิ่งแห้งแน่นอนนะฮะลุยๆทีมงานเนาะบรรยากาศเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของหน้างานพวกเราก็ประมาณนี้ครับเพราะงานหน้าฝนเนาะต้องทำใจครับทุกคนมาด้วยใจครับผมมาด้วยใจเนาะรู้ว่าเป็นหน้าฝนสภาพเป็นยังไงก็แต่ก็ต้องสู้ครับผมเนาะเราจะพาเพื่อนๆไปชมด้านล่างสถานที่ขุดของเราเป็นยังไงฮะโอ้โหครับดูบ่อนี้สิครับผมรถขุดมีกี่หนึ่งกูเบเจ้า XCMG ฮะซานนี่ครับโคมัตสึครับบ่อนี้สุดๆไปเลยครับผมโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยครับผมอัดกันเต็มๆอัดกันไม่ยั้งครับบ่อนี้วันนี้เราใช้รถขุด2คันครับผมเจ้าโคมัตสึเอ้ยขอไปครับพี่น้องโอ้เห็นความสว่างความสุดคันนี้ครับโกเบลโก SK 200 SM ครับคอนโทรลโดยอาจารย์แบงค์ครับเนาะอ๋อดูรถสะอาดครับวันนี้เพราะว่าฝนตก2วัน3วันมีโอกาสได้ล้างรถฝนตกใสเลยครับดูสะอาดเลยครับวันนี้เนาะอาจารย์แบงค์ทำหน้าที่ขุดทางด้านนี้อาจารย์กล้องอยู่อีกคนละฝั่งครับอาจารย์กล้องในตักกิเลนอย่างเดียวเลยอาจารย์แบงค์ยังพอเจอดินเหนียวมั้งครับวันนี้เราวิ่งอยู่1คัน2คัน3คัน4คัน5คันครับ6คันครับวันนี้เราวิ่งอยู่6คันครับลุยๆพี่น้องน่าจะพอดีครับผมเนาะก็ถ้าน่าจะวิ่งกันพอดีไม่ได้ต้องจอดรอนานมาถึงก็ได้ออกไปเลยครับผมโอ้โหอ่ะไปว่ายอันตรายกับกระชากคนนี้ไปตอนโตเลยผมเบาจะถอยหรือจะไปต่อไปอ้าวจ่ายลูกพี่เลยพังงดอย่างนี้ไปเอาไหมคอยตั้งลำใหม่กันครับมาไม่ไหวคือกระชากผิดจังหวะครับทำให้เสียกำลังรถครับทางนู้นก็โดนดันสูดเหมือนกันครับเนาะพวกเราก็พยายามออกให้เยอะที่สุดครับเนี่ยเราจะออกเวิร์กนี้ครับประมาณ2วันก็น่าจะจบครับบ่อนี้2วันน่าจะจบครับเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกนะครับพี่น้องเนาะน่าจะไปได้ครับ2วันน่าจะหายครับตรงนี้ไปโอ้โหครับทางเริ่มแห้งแล้วครับแต่ว่าปัญหาเรื่องของดินที่ขึ้นมาเป็นดินขี้ตมครับเนาะทางวิ่งแป๊บเดียวก็แห้งครับแต่ถ้าฝนไม่ตกก็แห้งครับแต่ว่าช่วงบ่ายนี่ตกไปอีกกระจบครับพี่น้องอ่ะปล่อยดินเหนียวทำทางกันก่อนThank you.
ครับเมื่อวานวันก่อนก็ให้น้องๆได้พักอาจารย์กองอาจารย์แบงค์กลับไปพักที่บ้านกันเพราะว่าให้พักบ้างกันช่วงฝนตกไม่ต้องเฝ้าลำบอให้กลับไปพักที่บ้านเพราะว่าบ้านอาจารย์แบงค์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับต้องอยู่แค่10กว่ากิโลครับตรงนี้เนาะห่างจากที่ทำงานแค่10กว่ากิโลครับแต่ก็ไม่นอนบ้านครับมานอนบ่อด้วยกันเนาะมาอยู่บ่อด้วยกันเราก็ถือว่ามันดูไม่ออกครับว่ามันเป็นสภาพไหนนะมันดูเลอะเทอะไปหมดเลยครับว่าขุดระบายแล้วเจอนั่นเจอนี่เนาะมันยืนเป็นแถวเป็นแนวไม่ได้ครับเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของการทำงานนี่ไม่ปกติเลยครับเนาะก็เรียกว่าสถานการณ์ไม่ปกติครับขุดพวกไปวนมาครับเนาะยังไม่เห็นรูปร่างของบออ่ะไม่เป็นไรครับรูปร่างค่อยดูทีหลังเอาขอให้จบงานครับเนี้ยสักอาทิตย์หนึ่งครับเราพี่น้องถ้าฝนไม่ตกครับเราก็ไม่รู้จะวางไงกันนะถ้าตกก็ตกเลยครับไม่ตกก็เรือเป็นวัตถุดิบของเราไปตรงนี้เจอดินเหนียวแล้วครับเจอหินซะด้วยครับไม่ใช่ดินเหนียวอย่างเดียวหินด้วยนี่หินหน้าหินไม่เอาขึ้นไปครับมาว้าได้ดินเหนียวแล้วตรงนี้มาอาจารย์เลิศเข้ามาเขาขุดได้แล้วรีบเลยรีบถอยรีบมาครับมามามีทั้งเหนียวทั้งเลนครับลื่นหรือเปล่าพี่เดินหน้าไม้ก่อนอ่ะมันยังลื่นอยู่มันยังเดือดรถเปล่าครับไปเปลี่ยนที่เอาลูกพี่กูเอาแล้วเปลี่ยนทางครับเปลี่ยนทางนี้ต้องเปลี่ยนทิศทางครับเนาะอาจจะขึ้นฝั่งนี้ทีนึงครับผมมาพี่น้องมาว้าจัดไปครับพี่น้องเอาลุยช่วงบ่ายน่าจะคล่องกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าดินมันแห้งอีกฝั่งหนึ่งครับสามารถที่จะวิ่งลงได้สองทางครับมันจะได้ไม่เกะกะครับได้เจอดินเหนียวครับได้เจอเหนียวไปเลยได้เจอดานเลยครับผมทางด้านนู้นเขาใช้รถ10ล้อครับเนาะสนุกสนานกันใหญ่เลยครับล้อไปอาจารย์เลิศไปไหนก็ไปไปไม่ไหวครับไม่ไหวต้องช่วยครับต้องช่วยหน่อยอ่ะช่วยหน่อยครับไปเฮ้ยไหวไหมไหวครับผมอ่ะไปเมื่อก่อนช่วงเย็นฝนตกครับเนาะทำให้มันเฉอะแฉะมันอมน้ำครับมันยังไม่เสด็จน้ำครับช่วงบ่ายนี่แหละครับผมว่าเริ่มคล่องแล้วครับพี่น้องขึ้นกันฝั่งสองฝั่งครับเริ่มคล่องแล้วจริงๆต้องมีสัก10คันครับถึงจะสนุกครับผมถึงจะทันเกมครับเก็บทาเลยครับทีนี้อาจารย์นุครับมาว้าเริ่มสนุกแล้วครับทีนี้เริ่มสนุกแล้ว
ุ่นวายกันทั้งบอครับทีนี้เริ่มแห้งครับสิ่งเริ่มแห้งแล้วคันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงครับไอ้ที่ติดเพราะว่าดินมันอ่อนดินมันนุ่มครับมันถึงติดครับไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วไรคือแล้วไกลดีแล้วน่าจะคือครับผมน่าจะโอเคอยู่ถ้าวิ่งได้ตลอดอย่างนี้นะครับบายเอาสะแอนเลยครับพี่น้องบาย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 ยังไม่ปล่อยตัวดูขึ้นได้ไหวไหม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 หมดแรงครับพี่น้องเดี๋ยวรอก่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยบา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 ยเอ้าเฮ้ย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 หนักไปเอ้าเดี๋ยว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 เพิ่มเพิ่มมันหนักไปลูกได้ให้ดันถูกที่ก่อนเอ้าลูกไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ให้รถไปโคตั้งลำก่อนฮะอะไรมิดล้อเลยมันหนักมันดินมันอ่อนตรงนี้ไงเมื่อวานแต่มันไม่ตกตอนเย็นมันก็ไม่ได้เนาะมันแข็งอยู่หรอกนี่มันวันนี้แหละวันนี้อาจจะเต็มที่ครับพี่น้องจัดกันให้หนักๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวให้รถขุดเราตั้งลำใหม่ก่อนเจ้า SK Solar SM ครับยืนตำแหน่งให้ได้ครับจะงั้นใสไม่ไปครับผมเดี๋ยวดูอาจารย์ดูครับเล่นแล้วกันนี่แรงจริงครับไอ้ที่จมเนี่ยเพราะว่าดินมันอ่อนมาพี่น้องมาดูกันเดี๋ยวใส่ก้อนหินให้เฮ้ยๆลูกพี่คันไหนติดก้อนหนีไปทางอื่นก่อนสุดยอดครับเอาลูกพี่ลุยเฮ้ยเดี๋ยว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 อาจารย์นุครับเจอของดีแล้วเจอดินน่วมพอดีครับผมตรงนี้ดินอ่อนดินนุ่มครับมันต้องยืนให้ได้ตำแหน่งครับถ้างั้นมันจะไม่มีแรงที่จะช่วยดันครับจะยกช่วยป่ะเดี๋ยวๆไม่ได้หรอกวางตำแหน่งยังไงก่อนมันต้องมีแรงดันอ่ะดำลงทิ้งเลยมั้งดำทิ้งก่อนมั้งดีกว่าอย่างนี้อันตรายเนาะแบง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 ดำก่อนดำก่อนทิ้งก่อนเลยเดี๋ยวดำทิ้งก่อนดีกว่าดำทิ้งไปเลยครับอย่าเสียดายมันจะลำบากเราตักขึ้นใหม่ดีกว่ารถมันจะไม่พังเห็นไหมช่วยกันช่วยกันนี่ขึ้นได้แน่นอนไอ้ดินลงจากรถก่อนครับมันหนักเกินครับพี่น้องมีก้อนหินเข้าไปด้วยครับนิดนึงเดี๋ยว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 เฮ้ยเพื่อความปลอดภัยครับเอาให้ปลอดภัยครับกลัวรถพังครับพี่น้องรถเราราคาหลายแสนดินมันยังไม่แห้งมันยังข้างบนนี่ตรงเนี้ยเพราะนั้นมันนุ่มฮะกูไหมพี่ว่าสัก 2-3 วันเนี่ยไปแล้วตรงนี้เนาะเนี่ยมันก็เลือดดินเนี่ยต่อไปวิ่งสบายไงโอ้ฮะว้าสงสารทีมงานครับอยู่ด้วยกันสู้ๆครับอ่ะคลิปหน้าเจอกันไหมครับอาจารย์นุสวัสดีครับ